สวัสดีครับผมเด็กมิวสิกแอคชั่นครับวันนี้เรามีอะไรมาครับพี่ไอ้วันนี้เรามีกีตาร์โปร่งครับทรง OM ดูรู้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลที่สูงที่สุดของท็อปโซลิดครับของคาซูกิอ๋อนี่เป็นท็อปโซลิดท็อปโซลิดครับชื่อตระกูลโซซีรีส์ครับผมโซซีรีส์ครับเป็น OM ตัวนี้ก็จะมีทรงอะไรบ้างพี่เด็บจริงๆมันมีทรง D ครับผมเดดนอตแล้วก็มีอะไรครับผมทรง GA ใช่ไหมแล้วก็วันนี้ที่เรามานำเสนอคือ OM ครับผมทรง OM ครับหน้าตาก็เป็น OM เนี่ยครับแต่สเปคมันเป็นยังไงครับพี่ความพิเศษของรุ่นนี้ท็อปหน้าก็จะเป็น Solid Sika Spruce นะครับไม้ข้างกับข้างหลังนี่ก็จะเป็น Laminate Mahogany นะครับนี่เลยสวยสวยเลยนะแล้วก็คอตัวนี้ก็เป็น Mahogany เหมือนกันนะครับลูกบิดก็เป็น Open Gear เนาะใช่ Vintage Vintage เลยนะครับสวยหรูดูดีมี Binding ที่หัวด้วยครับผม Binding รอบตัวเนี่ยเป็นอะไรครับพี่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นไม้เลยนะนี่เป็นไม้โรสวูดวิ่งรอบตัวกีตาร์แล้วก็มีเป็นชั้นๆนะไม่ได้เป็นโรสวูดชั้นเดียวนะมีชั้นไม้มีเลเยอร์ด้วยนะครับแซมเข้ามาหนึ่งลองให้กล้องดูหน่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไกลนะนี่มีโรสเสร็จแบบมีอาบาโลนด้วยอาบาโลนอันนี้ก็เป็นบิดก็เป็นโรสวูดเนาะแล้วก็พวกซัดเดิลแล้วก็นัทก็เป็นกระดูกแล้วก็มีอินเลย์เฟตที่12ครับผมอันนี้เป็นไม้ฝังเลยเนาะใช่เป็นเมเปิ้ลก็คือดูโดยรวมมันดูแบบไม้ครับแล้วก็แบบเคลือบเป็นซาตินนะครับก็ดูแบบสวยหรูอะน้ำหนักก็กำลังดีจุดเด่นพิเศษของที่เป็นไฟฟ้าเราครับเป็นปรีแอมตัวใหม่ครับทรานอะคูสติกแบทวิงครับผมหน้าตาปรีแอมที่มันดูแบบว่าล้ำๆหน่อยล้ำหน่อยนะอาจจะน่าชอบกันครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบทรานอะคูสติกที่มีลำโพงในตัวนะครับที่แบบเราไม่ต้องต่อแอมก็ได้นะครับก็สามารถที่ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆของไอ้เจ้าตัวทรานอะคูสติกนี่นะครับมีอะไรบ้างครับพี่ตัวนี้ก็จะมีเป็นรีเวิร์บนะครับแล้วก็ดีเลย์ให้ด้วยนะครับฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างครับลองบอกโดยละเอียดฟีเจอร์ตรงนี้ก็จะมีพวกวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มจะมี2 อย่างนะครับก็คือเป็นวอลลุ่มที่ใช้กับเปียโซแล้วก็วอลลุ่มที่ใช้กับไมค์เวลาเราแบบไปเล่นสดใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องการที่เสียงที่แบบว่าเหมือนเอาไมค์จ่อมันก็จะมีระบบนี้โดยไม่ต้องไมค์กิ้งไม่หอนใช่ครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นเอฟเฟคนะครับรีเวิร์บกับดีเลย์เนี่ยก็คือมันก็จะมี2ชั้นเป็นน็อบ2ชั้นเลยเราผมเริ่มจากรีเวิร์บก่อนนะครับเปิดไปเลยนี่เป็นไงเสียงรอเลยเสียงอลังการเหมือนต่อออกแอมเลยนะใช่โดยแบบเล่นอยู่บ้านได้เลยไงอันนี้พกพาสะดวกแล้วก็เอาไปเล่นที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงที่เป็นดีเลย์กันบ้างนะครับผมปิดรีเวิร์บไปก่อนโอ้รออ่ะเหมือนเล่นร้านอ่ะแต่ว่าเล่นอยู่บ้านกับเพื่อนอ่ะเป็นวงอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันผสมกันได้ด้วยนะรีเวิร์บกับดีเลย์อย่างเงี้ยก็ผสมกันได้นะครับเดี๋ยวขอลองเพลงนี้หน่อยจัดเลยครับพี่โคตรหล่อบอกเลยเสียงอลังการมากพี่แบบมันสามารถให้เราสามารถเล่นอยู่บ้านได้โดยที่มีเอฟเฟกต์มีอะไรเล่นให้เราได้ยินได้เลยทุ
ุกคนอาจจะไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ร้องเปล่าเดี๋ยวลองฟังกันเทสกันหน่อยพุ่งเสียงพุ่งแล้วก็เสียงกังวานกังวานเสียงมันพุ่งเล่นมันใหญ่ดีว่าด้วยทรง OM อ่ะมันจะเหมาะกับการฟิงเกอร์สไตล์พี่ลองเป็นเม็ดๆให้ฟังเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นเม็ดๆดูหน่อยเล่นได้ทุกแนวอ่ะง่ายๆราคาเท่าไหร่ครับพี่อ่ะถ้าเป็นโป่งธรรมดานะใช่โป่งธรรมดาก่อนถ้าเป็นโป่งธรรมดาตัวนี้อยู่ที่ 4,410 บาทนะครับครับผมส่วนที่เป็นทานอคูติกนะครับตัวนี้อยู่ที่ 6,930 บาทนะครับเพิ่มอีก 1,000 นิดๆเพิ่มอีก 1,000 นิดๆได้รีเวิร์บได้ดีเลยตัวนี้ก็จะมีของแถมก็จะมีเป็นกระเป๋าซอฟเคสหนาประมาณ12มิลนะครับโอ้ใช้ซอฟเคสด้วยนะไม่ใช่กระเป๋าบางๆนะครับไม่ใช่กระเป๋าบางๆนะเป็นกระเป๋าแล้วก็มีคาโป้ครับมีปิ๊กมีกล่องเก็บปิ๊กให้ด้วยนะครับพร้อมเล่นพร้อมเล่นได้เลยนะครับอ้าวพี่ครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ครับผมครับผมแล้วถ้าใครสนใจติดต่อได้ทางไหนก็ติดต่อตามสาขาต่างๆนะครับในกรุงเทพก็จะมีสาขาเพชรเกษมในซอย31ทับ3นะครับผมลาดกระบังลาดกระบังนครนายกครับผมแล้วก็ระยองครับแล้วก็ที่เปิดใหม่ครับผมสาขาพัทยาครับผมครับผมใครสนใจเข้าไปลองกันได้ที่สาขาต่างๆที่บอกไปเลยครับผมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ